ยูเลียนนาเกลมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทัพหงแดงแทนที่เจอร์เก้นคล็อปที่จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดในวงการฟุตบอลเกี่ยวกับการหาผู้จัดการทีมใหม่สำหรับลิเวอร์พูลและไบเยิร์นมิวนิกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนผ่านที่คาดหวังและการแข่งขันเพื่อคว้าตัวผู้จัดการทีมที่มีศักยภาพสูงชาบีอลอนโซที่ได้รับความสนใจจากทั้งลิเวอร์พูลและไบเยิร์นมิวนิกได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะผู้จัดการทีมเลเวอร์คูเซนที่นำทีมให้ประสบความสำเร็จในบุนเดสลีกาเยอรมนีด้วยประสบการณ์และความสามารถของเขาไม่น่าแปลกใจที่เขาจะเป็นเป้าหมายหลักสำหรับสโมสรที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงและการนำทีมที่เข้มข้นในขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลจากฟุตบอลอินไซเดอร์เกี่ยวกับความสนใจของลิเวอร์พูลในนาเกลมันเป็นการเปิดโอกาสใหม่สำหรับสโมสรที่มองหาการเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์นี้การที่นาเกลมันมีสัญญากับทีมชาติเยอรมนีจนถึงวันที่31กรกฎาคมหรือจนจบศึกยูโร2024และไม่ต้องการเงินค่าฉีกสัญญาสำหรับการย้ายทีมทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับลิเวอร์พูลที่ต้องการผู้นำใหม่ที่สามารถนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จ